ทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดทะลุชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูสมุภลินสิริวัฒโนและพระเถรานุเถระตลอดจนสัพพันธมิกเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาณที่นี่และก็ที่บ้านด้วยญาติโยมก็นั่งตามสบายนะไม่ต้องพนมมือก็ได้แต่ก็ขอให้ตั้งใจฟังอาตมาเองก็เป็นลูกศิษย์นะที่บวชในวัดสังฆทานก็คือเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเรานะอันนี้ก็มาได้20ปีแล้วนะนี่ก็20พรรษาอาตมาโชคดีนะโยมนะโชคดีที่ว่ามาเจอครูบาอาจารย์นะเจอที่หลวงพ่อสนองนี่แหละนะสมัยก่อนนะเราก็ชอบเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันนะแต่เราก็ยังหาวัดที่ว่าถูกอกถูกใจในข้อวัดข้อปฏิบัติปฏิปทาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจแต่ต่อมาก็มีคนเขาแนะนำว่ามีวัดสังฆทานอยู่ทางนนทบุรีแต่มาลำบากนิดนึงสมัยก่อนสะพานพระราม5ก็ไม่มีต้องข้ามสะพานพระราม6หรือไม่กับสะพานพระนั่งเก้านู่นแต่เขาบอกว่าให้มาเรือแล้วก็มาลงที่วัดเขียนแล้วก็เดินเข้ามาอาตมาโชคดีตอนไหนโชคดีที่ว่าได้เข้ามาวัดสังฆทานเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายนะคือเราได้เห็นของเก่าแล้วก็ได้เห็นของใหม่นะของเก่าคือสมัยก่อนนะที่สมัยที่ยังศาลายังเป็นสังกะสีอยู่นะมุงรอบหลวงพ่อโตนะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโบสถ์แก้วอย่างที่เราเห็นทุกวันนะสมัยก่อนเดินจากวัดเขียนเข้ามาวัดสังฆทานเนี่ยลำบากมากนะโยมนะต้นไม้คึ้มนะทีนี้เราก็ได้เห็นการเปลี่ยนถ่ายตรงนี้นะจากที่เราเลยเห็นว่าโอ้เมื่อก่อนเป็นสวนนะตอนนี้ก็กลับเป็นสิ่งที่อย่างที่เราเห็นกันนะนั่นก็คือเพราะว่าครูบาอาจารย์ของเรามองการไกลสมัยก่อนวัดสังฆทานเรามีเนื้อที่แค่1ไร่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังทุกวันนี้มี100กว่าพอหลวงพ่อว่าถ้าเราไม่ทำอาหารพื้นที่ให้กว้างอีกหน่อยบ้านจัดสรรก็ดีหรือว่าหลายๆอย่างความเจริญก็จะเข้ามาใกล้วัดจนเกินไปหลวงพ่อก็เลยต้องทำอย่างที่เราเห็นที่แหละเมื่อก่อนอาตมาก็ไม่เข้าใจว่าเราเป็นพระทำไมไปใหญ่อย่างเงี้ยทำไมสร้างที่ซื้อใหญ่ไม่เข้าใจครูบาอาจารย์เพราะนั้นหลวงพ่อมองการไกลทุกวันก็เลยเห็นประจักษ์ว่าที่หลวงพ่อคิดถูกต้องเราถึงได้มีการปฏิบัติที่สบายเห็นไหมมีศาลาธรรมมีลานธรรมมีทรงไทยอย่างที่โยมเห็นมีโบสถ์แก้วให้ปฏิบัติและก็หลายๆอย่างที่กำลังเจริญขึ้นมานั่นคือเพราะว่าหลวงพ่อเป็นคนที่มองการไกลนะวางแผนไว้นะวางอนาคตไว้นี่แหละเขาเรียกว่าสมกับเป็นครูบาอาจารย์อาตมาได้ภูมิใจมากนะภูมิใจในครูบาอาจารย์ตัวเอง
และอย่างหนึ่งที่อาตมามาอยู่กับหลวงพ่อเห็นที่เด่นชัดที่สุดนะหลวงพ่อจะเน้นนะเน้นคุณธรรมอยู่ตัวหนึ่งนะซึ่งท่านก็เคยอบรมสั่งสอนอาตมาสมัยก่อนเป็นโรงพิมพ์นะถ้าใครเข้ามายุคแรกก็จะเห็นนะมีโรงพิมพ์อยู่ข้างหน้านี่นะเมื่อก่อนหลวงพ่อจะพักที่นั่นนะอาตมาบวชมาใหม่ๆนะถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษาท่านได้ที่จะเห็นอยู่อย่างหนึ่งคือหลวงพ่อเนี่ยมีคุณธรรมที่เด่นมากเลยก็คือความกตัญญูหลวงพ่อสนองนี่มีความกตัญญูสูงมากนะเพราะท่านแสดงให้เราเห็นว่าท่านกตัญญูต่อครูบาอาจารย์นะกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ท่านหลวงปู่สังวานซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสนองเนี่ยนะหลวงพ่อสนองเวลาพูดถึงหลวงปู่สังวานท่านจะพูดด้วยความนอบน้อมพูดด้วยความยกย่องสูงสุดบางทีก็ยกมือท่วมหัวเลยล่ะการพูดถึงหลวงพ่อสังวาลท่านก็แสดงว่าท่านกตัญญูต่อครูบาอาจารย์นั่นเป็นการแสดงออกทางกายและหลายๆอย่างที่ตามาเจอเหมือนตอนหลวงพ่อสังวาลท่านป่วยท่านก็มาอยู่ที่วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองซึ่งสร้างวัดสังฆทานมาอย่างเนี้ยอย่างที่เราเห็นท่านยกให้หลวงพ่อสังวาลเลยทำพิธียกในโบสถ์ตัวหลวงพ่อนะทำขันแล้วก็ถวายถวายวัดสังฆทานให้เป็นของหลวงพ่อสังวาลนั่นคือท่านต้องการให้ครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยนะอยู่ด้วยความสบายใจและอำนวยความสะดวกทุกอย่างไม่ว่าหลวงพ่อที่สังวาลจะอยู่ที่วัดทุ่งหรือวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองนี่ท่านอำนวยความสะดวกแบบแทบเท้านะโยมนะอาตมาเห็นครูบาอาจารย์อาตมาทำแล้วซึ้งมากนะอาตมาคอยสังเกตนี่หลวงพ่อสนองนี่เวลาทำกับครูบาอาจารย์เนี่ยทำแบบนุ่มนวลมากนะเวลาท่านคุยกับครูบาอาจารย์ก็ดีนะเวลาท่านเข้าไปปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็ดีท่านจะทำด้วยความเคารพและก็นอบน้อมนุ่มนวลที่สุดนั่นเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูแต่หลายๆอย่างที่ท่านทำนี่เราสังเกตดูซิว่าการที่ท่านทำอย่างนั้นทำให้ท่านมีอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เพราะพุทธเจ้าบอกแล้วว่ากตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าคนไหนทำลักษณะอย่างนี้แล้วคนนั้นบอกได้เลยว่าเป็นคนดีได้มันเป็นเครื่องหมายนะเทวบุตรเทวดาก็ดีพอได้เห็นคนลักษณะเนี้ยทนไม่ได้ที่จะช่วยเหลือนะโยมความกตัญญูนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานนะเป็นธรรมะพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่มากนะถ้าคนไหนไม่มีตรงนี้แล้วนะเราอย่าไปพูดอะไรที่มันสูงกว่านั้นเลยนะตัวอาตมาเองก็ไม่เชื่อนะคุณธรรมตรงนี้ไม่มีแล้วก็จะไปพูดถึงคุณธรรมนิพพานมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลพุทธเจ้าเขาเรียกว่าไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้คือมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ยเราสังเกตดูว่าคนที่มีความกตัญญูกตวิธิตากตัญญูคืออะไรกตวิธิตาคืออะไรนี่มันเป็นภาษาบาลีบางทีเราก็ไม่เข้าใจนะก็คือความที่ว่ากตัญญูคือรู้คุณคนที่เขาทำให้เราเหมือนอย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยรู้ว่าหลวงพ่อสังวาลเนี่ยสอนทุกอย่างตั้งแต่บวชห่มผ้าไม่เป็นท่านก็สอนเดินบาตรไม่เป็นท่านก็สอนเดินบิณฑบาตไม่เป็นก็สอนบิณกรรมฐานไม่เป็นท่านก็สอนกรรมฐานให้สมบัติที่หาค่าไม่ได้เรื่องของกรรมฐานนี่แหละหลวงพ่อสนองก็เลยเห็นว่าโอ้ครูบาอาจารย์ท่านมีอุปการะคุณต่อท่านมากท่านก็เลยคิดถึงบุญตรงนี้เห็นคิดถึงคุณตรงนี้นะเขาเรียกกตัญญูคือรู้คุณคิดถึงมีคุณค่ามากสำหรับตัวท่านท่านก็เลยลงมือทำเพื่อเป็นการตอบแทนเขาเรียกกตวิธิตาคือการลงมือทำท่านก็ทำอย่างที่อาตมาอธิบายไปนั่นเพราะนั้นคนเราเนี่ยดูกันง่ายๆนะเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีดูที่นี่ดูที่ความกตัญญูกตวิธิตา
แม้แต่สัตว์เดรัจฉานนะโยมบางทีเนี่ยเห็นไหมเหมือนหมาเนี่ยเห็นไหมสุนัขก็ดีนะแมวก็ดีเนี่ยที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเราให้ข้าวให้น้ำมันมีข่าวประจำเห็นไหมหมาสามารถตายแทนเจ้าของได้หรือไม่บางทีว่ายน้ำไปช่วยเด็กที่ตกน้ำซึ่งเป็นเจ้านายของเขาเนี่ยท่านนายของสัตว์ตัวนั้นรอดพ้นจากได้บางทีหมาตัวนั้นต้องตายไปเพื่อช่วยเจ้านายของตัวเองนิยมคิดดูว่าแค่สัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่มีปัญญาอะไรมากแต่ว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยที่คิดถึงบุญคุณข้าวน้ำที่เขาให้ยังสามารถทุ่มเทชีวิตเพื่อปกป้องเจ้านายของตัวเองได้แต่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์หรือเป็นคนที่มีปัญญามากความจำเราก็ยาวกว่าสัตว์ถ้าใครไม่มีตรงนี้แล้วเนี่ยอาตมาว่ารู้สึกว่าจะเสียชาติเกิดนะเกิดมาแล้วเป็นโมฆะบุรุษก็คือไม่ได้ประโยชน์อะไรจากชีวิตนี้เลยเพราะนั้นอาตมามาเห็นครูบาอาจารย์สมานถึงกราบได้สนิทมากนะกราบได้สนิทมอสนองเนี่ยท่านทำจริงๆนะนี่แหละนะก็คืออยากให้ทุกคนตำเนียดตรงนี้ระลึกตรงนี้ว่าความกตัญญูเป็นพื้นฐานของคนดีพุทธเจ้าเองก็ทรงยกย่องนะพุทธเจ้าเคยบอกตราบใดที่ว่าหากแม้นว่าโลกนี้ไม่มีพุทธศาสนาอย่างนี้นะถ้าบุคคลใดต้องการเกิดในชั้นเทวดาก็ดีขอให้เป็นคนที่มีความกตัญญูกตวิธิตารู้จักตอบแทนบุญคุณคนที่เขาทำให้เราไม่ใช่ว่าต้องเฉพาะต่อหน้านะโยมทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังด้วยทั้งกายแล้วก็วาจาแล้วก็ใจอย่างหลวงพ่อสนองนี่เห็นมันกายท่านก็แสดงออกในการเคารพนอบน้อมนุ่มนวลวาจาท่านก็พูดนุ่มนวลมากน่าฟังพูดกับครูบาอาจารย์ส่วนใจล่ะเห็นไหมสร้างมากับมือสร้างวัตถทานมากับมือแต่ใจท่านไม่คิดที่จะหนีตนีไว้เลยนะยกให้ครูบาอาจารย์นั่นคือใจของท่านทีนี้ถึงบอกว่าเนี่ยเป็นคุณสมบัติพื้นฐานและก็คุณสมบัติสำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์ก็ดีหรือจะเป็นการเริ่มต้นของธรรมะชั้นสูงขึ้นไปก็ดีพอสังเกตดูเห็นไหมเพราะหลวงพ่อสนองมีตรงนี้เองนะท่านถึงมีอะไรที่ตามมาอาตมาเองเป็นลูกศิษย์ท่านนะบางทีเนี่ยเห็นไหมท่านก็สอนนะว่าเราต้องกตัญญูนะแม้แต่เขาให้ข้าวให้น้ำเราแค่ทัพพีเดียวเราก็ต้องกตัญญูนะเหมือนพระสารีบุตรเห็นไหมพระสารีบุตรนะราชพราหมณ์เนี่ยนะซึ่งเป็นพราหมณ์อายุ80ปีนะแก่แล้วอยากจะบวชนะตอนนี้คนแก่เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมักเป็นคนผ่านโลกมาเยอะนะนะมีความดื้อรั้นเป็นตัวอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวเองนะผ่านโลกมาแล้วด้วยความวัยวุฒิคุณวุฒิก็สูงนะก็เลยไม่ค่อยจะยอมใครง่ายๆนะพระที่เป็นอุปัชฌายะทั้งหลายก็ไม่อยากจะบวชให้นะบวชแล้วก็จะเป็นคนกระด้างกระเดืองนะว่านอนสอนยากทุกคนก็พยายามปฏิเสธหมดนะพุทธเจ้าก็ว่าใครจะมาบวชให้ได้เนี่ยนะพอราชพราหมณ์ก็อยากจะบวชนะก็มีพระสารีบุตรเป็นผู้อาสาว่าข้ากระหม่อมพระเจ้าจะเป็นผู้บวชให้ราชพราหมณ์เองพุทธเจ้าก็เลยถามว่าทำไมเธอบวชให้ราชพราหมณ์เพราะเหตุผลอะไรพระสารีบุตรก็ตอบพุทธเจ้าว่าเพราะเห็นว่าท่านราชพราหมณ์เนี่ยเคยตักบาตรข้าวหนึ่งทัพพีจำได้ด้วยบุญคุณอันเนี้ยนะเลยจะเป็นอุปัชฌายะให้นะพระเจ้ายกมือสาธุสาธุสาธุเลยเนี่ยแค่ข้าวทัพพีเดียวเนี่ยพระสารีบุตรยังคิดถึงบุญถึงคุณตรงนี้นะพระเจ้าซึ่งเป็นประมุขของพระพุทธศาสนาเรานะยังยกมือสาธุสาธุเพราะพระเจ้าเห็นว่าคุณธรรมเรื่องของความกตัญญูไม่ต่ำเลยนะแต่บางคนหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้สูงอะไรเลย
เมืองไทยเราโชคดีนะเรื่องที่เราสอนกันตรงนี้มาสอนกันมาตลอดนะว่าพ่อแม่มีบุญคุณต่อเราพอเราทำงานได้เติบโตแล้วเราก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในการเลี้ยงดูปูเสือท่านนะทั้งกายและก็ใจนะอาตมาไปอยู่เยอรมันนะโยมนะพูดเรื่องของความกตัญญูคนเยอรมันไม่เข้าใจเราบอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีบุญคุณกับลูกนะเขาบอกไม่จริงมันเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่ที่เกิดมาอาตมาฟังอย่างนี้เนี่ยมันจุกหัวใจเลยนะจุกแน่นหน้าอกเราเลยนะเพราะเด็กนั้นไม่เคยเห็นคุณค่าของพ่อแม่ไม่มีคำว่ากตัญญูถือว่าเป็นหน้าที่หรือไม่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะโยมเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สืบเผ่าพันธุ์มันต้องเป็นอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นเพราะนั้นเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยโยมคิดดูดิเปรียบเสมือนไม่มีแผ่นดินเลยนะไม่รู้จะเหยียบตรงไหนไม่รู้จะตั้งไว้ตรงไหนเลยเนี่ยถึงพูดยากมากนะคนกับคนที่เยอรมันเพราะทุกคนไปคิดถึงสิทธิมนุษยชนมากนะคิดถึงส่วนตัวคิดถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมากที่สุดนะก็เลยไม่รู้จักคำว่ากตัญญูแต่คนไทยเราเนี่ยโชคดีนะเรามีครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างก็เหมือนหลวงพ่อสนองเนี่ยเป็นแบบอย่างให้พวกเราทำกับครูบาอาจารย์เนี่ยที่เห็นนะทีนี้เนี่ยท่านก็เกื้อกูลมาตลอดนะอาตมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยท่านก็เกื้อกูลลูกศิษย์นะในเมื่อท่านนะเกื้อกูลครูบาอาจารย์ท่านแล้วนะท่านก็ไม่ละเลยลูกศิษย์นะอาตมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะเวลามีปัญหาเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ดีนะสมัยก่อนอาตมาพอออกพรรษาเสร็จแล้วรับกฐินเสร็จแล้วมักจะเดินธุดงค์นะอาตมาเดินธุดงค์มาทั้งหมด16ปีนะเดินทุกปีนะเวลาจะไปเนี่ยก็เข้าไปกราบหลวงพ่อก่อนนะสมัยก่อนกราบหลวงพ่อสนองนะว่าปีนี้ผมจะไปทางนี้นะท่านก็แนะนำนะโยมแนะนำนะเรื่องการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อใส่ใจมากๆนะใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างนะท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าเธอไปต้องทำอย่างนั้นนะจะปักกฎต้องดูอย่างนี้จะเดินไปตรงนู้นต้องดูอย่างนี้ภูเขามันเป็นอย่างนี้ล่องห้วยมันเป็นอย่างนี้ที่นี่ควรนอนที่นี่ไม่ควรนอนท่านสอนหมดสอนดูทิศนะนี่ทิศตะวันออกมันเป็นอย่างนี้ทิศตะวันตกเป็นอย่างนี้นะดูการไหลของน้ำสังเกตนะฟ้าสังเกตดาวนั่นคือการใส่ใจนะท่านกลัวเราไปหลงนะท่านลงรายละเอียดตรงนี้นะพอเราไปเสร็จแล้วกลับมานะก็มากราบนะเขาเรียกว่าไปลามาไหว้นะก็มากราบท่านก็จะมาถามว่าเป็นไงล่ะไปงวดนี้แล้วนะติดขัดอะไรมั่งก็หมายถึงกรรมฐานนั่นเองนะที่ท่านพูดถึงเราก็เล่าให้ฟังว่าผมทำกรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้ติดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะแก้ให้เราหลวงพ่อสนองนี่สอนนะให้เราเนี่ยว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีความสงบก่อนนะต้องหาความสงบให้ได้ไม่ใช่ว่าหาที่ใจเรานี่เองนะสิ่งแรกที่พระหลวงพ่อบอกว่าต้องมีสติก่อนนะเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะที่มาเวลาตมาให้อารมณ์กรรมฐานมักจะเน้นสติเป็นตัวแรกนะพอหลวงพ่อสอนว่าต้องมีสติก่อนนะถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันไม่มาเพราะนั้นการทำกรรมฐานเนี่ยที่สำคัญที่สุดสติเป็นตัวแรกที่ต้องตั้งขึ้นมาให้ได้นะสติก็คือความระลึกรู้ระลึกว่าเรากำลังทำอะไรเนี่ยเหมือนเรานั่งฟังธรรมเนี่ยก็ระลึกรู้ว่าเรากำลังฟังธรรมนะนะไม่ใช่นั่งไปแล้วใจลอยไปนู่นใจลอยไปนี่ไม่มีสติตัวอยู่ตรงนี้แต่ใจไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีสติหลวงพ่อสนองบอกว่าต้องยกขึ้นก่อนนะต้องยกสติขึ้นมาตั้งเราเป็นนักปฏิบัติใหม่หลวงพ่อตั้งสติมันตั้งยากนะไม่รู้จะตั้งยังไงตัวสติก็ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำหลวงพ่อว่างั้นไปเดินจงกรมเดินจงกรมเยอะเราก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็ยังไม่รู้จักตัวสตินะโยมนะหลวงพ่อว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าท่านอยากรู้นะเวลาเดินแล้วหลับตาหลับตาเดินพอหลับตาเดินเนี่ยเรามันกลัวตกทางเดินจงกรมนะโยมนะไอตัวกลัวตกทำให้มีความรู้สึกพยายามรู้ตัวอยู่ตรงนั้นอ๋อไอตัวที่มันรู้เนี่ยคือตัวสติ
น่ะจับตัวสติได้นะโยมมาบอกหลวงพ่อตัวนี้ใช่ไหมพ่อใช่แล้วนี่แหละท่านต้องตั้งอย่างเงี้ยตั้งให้มันรู้สึกอย่างเงี้ยเหมือนที่มันกลัวตกทางเดินจงกรมเนี่ยเพราะทางเดินจงกรมของวัดสังฆทานเนี่ยมันเป็นร่องสวนนะโยมนะถ้าเดินไม่ดีตกร่องน้ำนะโยมไอ้ที่กลัวมันไอ้ตัวที่มันกลัวตกนะเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวเริ่มรู้ตัวขึ้นมาตรงนั้นนะเราก็เลยจับตัวสติได้เนี่ยพุทธหลวงพ่อก็บอกต้องจับตัวสติให้ได้ก่อนนะนั่นคือการตั้งสติขึ้นมาพวกเราเนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์มาสรุปให้แล้วว่าต้องตั้งสติขึ้นมาเนี่ยแต่คนไทยเราโชคดีพอพูดสติมักจะเข้าใจนะแต่มาเนี่ยตอนมาใหม่ๆไม่เข้าใจนะถือว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาเท่าไหร่นะพอมาปฏิบัติหลวงพ่อพูดสติเลยไม่เข้าใจเลยสติคืออะไรเนี่ยเราต้องมาจับสติให้ได้ต้องตั้งสติตัวนี้ให้ได้ก่อนพอตั้งสติได้แล้วก็ไปถามหลวงพ่อใหม่แล้วทำไงต่อพ่อพอมีสติแล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องกำหนดให้อยู่ในตัวเองให้รู้ตัวเนี่ยตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงปลายเท้าเนี่ยให้รู้อยู่ตรงนี้ไม่ให้มันออกไปไหนเราก็มีคำถามเนี่ยทำไมต้องอยู่ตรงนี้ออกไปอยู่ข้างนอกไม่ได้แล้วคิดนู่นคิดนี่ไม่ได้แล้วหลวงพ่อว่าถ้างั้นแล้วท่านจะสงบได้ยังไงเพราะไม่ได้อารมณ์ปัจจุบันหลวงพ่อบอกการที่เรารู้ตัวตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเนี่ยมันทำให้ได้อารมณ์ปัจจุบันนั่นเองนะคือตัวที่สองนะหลวงพ่อบอกว่าตัวแรกมีสติตัวที่สองต้องได้อารมณ์ปัจจุบันนะนักปฏิบัติเนี่ยต้องทำให้ได้อารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันหาจากที่อื่นไม่ได้นะคิดไปถึงที่โบสถ์ก็ไม่ใช่ปัจจุบันนะคิดไปถึงลูกถึงหลานก็ไม่ใช่ปัจจุบันตัวปัจจุบันก็คือตัวที่คิดอยู่ในตัวเองนั่นเองนะเบื้องบนตั้งแต่ไม่เกินศีรษะนะเบื้องล่างไม่เกินปลายเท้าซ้ายขวาไม่เกินแขนนะก็คือตัวเรานั่นเองนะถ้าเราเอาความรู้สึกตั้งสตินะรู้ตัวอยู่อย่างเงี้ยนั่นโยมจะได้อารมณ์ปัจจุบันทันทีพอมีอารมณ์ปัจจุบันแล้วเอาละกรรมฐานเริ่มก่อตัวนะนี่ก็เราจะเข้าสมถะกรรมฐานก่อนนะหลวงพ่อว่าต้องหาทำความสงบให้เกิดขึ้นก่อนอย่างอื่นว่าทีหลังเนี่ยเหมือนเรามาบวชเนี่ยถ้าไม่เกิดความสงบเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกนะมันไม่มีวิหารอยู่ไม่มีเครื่องอยู่เขาว่าไม่มีเครื่องอยู่เหมือนเราไม่มีบ้านอยู่ง่ายโยมจะอยู่ยังไงตากแดดตากแดงอยู่ฝนตกก็เปียกแดดออกก็ร้อนลมพัดก็หนาวเนี่ยคือไม่มีบ้านความสงบนี่คือบ้านนะบ้านของใจเรานั่นเองนะหลวงพ่อถึงให้ความสำคัญตรงนี้มากนะเพราะนั้นคือต้องสร้างบ้านให้ใจก่อนนะถ้าเปรียบถ้าพูดให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาก็คือสร้างบ้านให้ใจเราอยู่ก็คือความสงบนั่นเองหรือเราเรียกว่าสมาธินั่นแหละต้องมีตัวนี้ก่อนนะถ้างั้นก็เหนื่อยตายนะเหมือนเครื่องบินเห็นไหมบินไปบินมาแล้วไม่จอดนะโยมว่ามันจะทนได้ไหมก็ตกอย่างเดียวแค่นั้นแหละใจเราก็เหมือนกันไม่มีที่พักที่ผ่อนเห็นไหมทางโลกทั่วไปไม่มีที่พักที่ผ่อนเห็นไหมเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเข้ามาเดี๋ยวก็เรื่องนี้เข้ามาปัญหาสุ่มเข้าผลที่สุดไงจิตพังใจพังก็เลยอะไรเขาเรียกว่าเป็นบ้าเห็นไหมเป็นโรคจิตโรคประสาทมั่งเป็นบ้ามั่งนั่นเพราะอะไรไม่มีที่พักไม่มีบ้านของใจอยู่ไม่มีความสงบนั่นเองเพราะนั้นหลวงพ่อเลยว่าท่านต้องไปหาความสงบให้ได้นะเพราะนี้เราตั้งได้ละว่าการระลึกอยู่ภายในกายเราเนี่ยนะทำให้เกิดอารมณ์ปัจจุบันพ่อหลวงพ่อบอกว่ามันจะสงบมันไม่ได้สงบในอดีตมันไม่ได้สงบในอนาคตแต่มันสงบในความเป็นปัจจุบันนั่นเองก็คือต้องได้อารมณ์ปัจจุบันถึงจะสงบได้อาตมาก็พยายามนะทำตามหลวงพ่อนะพอเรากำหนดได้แล้วเราไปถามหลวงพ่อต่ออีกล่ะนะทำไงต่อพ่อเนี่ยกำหนดได้แล้วท่านก็บอกถ้าจะให้มันสงบเนี่ยถ้าเราอยู่แค่ลมปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่สงบพอหรอกนะมันก็เริ่มสงบแหละแต่มันยังไม่สงบจริงนะหลวงพ่อว่าต้องจ่อจุดใดจุดหนึ่งท่านให้ปัญหาต่อว่าต้องจ่อจุดใดจุดหนึ่งท่านชอบจุดไหนล่ะอาตมาว่าผมชอบลมหายใจเพราะ
นะท่านก็ไปดูลมหายใจก็แล้วกันกรรมฐานมีทั้งหมดทั้ง40กองนะเอาที่มันถูกจริตตัวเองท่านบอกอย่างนี้นะอาตมาว่าลมหายใจมันน่าจะง่ายนะเพราะมันไม่ต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ต้องมาอะไรขึ้นมาใหม่เหมือนพวกกสิณเนี่ยเห็นไหมเล่นกสิณต้องไปกําหนดขึ้นมานะกสิณไฟกสิณอะไรก็ช่างต้องกําหนดขึ้นมานะต้องสร้างขึ้นมานั่นเองสร้างเขาเรียกสร้างนิมิตกสิณขึ้นมานะแต่ลมหายใจไม่ต้องสร้างนะเพราะทุกคนมีอยู่แล้วนะอาตมาก็เลยบอกว่าเอาลมหายใจเนี่ยเพราะมันมีอยู่ตรงนี้เพราะว่างั้นก็เธอก็ไปดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็แล้วกันดูให้รู้แค่นี้ไม่ต้องถามอะไรอีกดูอย่างเงี้ยให้มันรู้ชัดเจนอยู่ตรงนี้ไม่ให้มันไปไหนนะเราก็ไปทำจับลมหายใจแรกๆก็ลำบากนะโยมนะเนี่ยเหมือนคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆจะรู้เลยนะ จับหายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งใจแล้วมันก็จะแวบไปพอหลับตาแค่นั้นสังเกตดูมันมีอะไรมันดึงนะฮะสังเกตดูให้ดีนะโยมมันจะมีภาพอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละนะไอ้ตัวเนี้ยดึงเราเก่งนักนะแล้วใจเราก็ชอบสนใจซะด้วยนะสนใจมากนะพอภาพนี้มาแค่นั้นมันออกไปดูเลยนะพอออกไปดูเสร็จแล้วมันก็เริ่มนะเริ่มปรุงแต่งนะปรุงแต่งยังไงก็คือมันเริ่มเคลื่อนไหวนั่นเองนะเหมือนเราดูหนังเห็นไหมมันจะเริ่มเคลื่อนไหวไปนะหลวงพ่อบอกว่ามันเหมือนฟิล์มนะไอ้พวกเนี้ยพอมันเลื่อนไปเลื่อนไปมันก็เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยนะก็เลยถามว่ามันมาจากไหนพ่อหลวงพ่อก็บอกนั่นคือความคิดของเราก็เลยรู้ว่าโอ้ความคิดของเรานี่เป็นภาพด้วยนะเนี่ยเป็นภาพเลยเนี่ยเหมือนเราดูหนังเนี่ยเห็นไหมแต่นักปฏิบัติจะเห็นนะแล้วใจเราก็ชอบด้วยเวลาภาพนี้เกิดขึ้นนะใจชอบแล้วก็ชอบไปดูเสร็จแล้วตัวเองก็ปรุงแต่งก็คือเคลื่อนไหวไปนะเป็นเรื่องเป็นราวออกไปแทนที่จะดูลมหายใจกลับไม่ดูละหลวงพ่อก็ว่านั่นแหละมันมาล่อให้เราออกไปสติท่านอ่อนไปหน่อยเพราะสติทำหน้าที่กั้นไว้กั้นไม่ให้ใจเราออกไปข้างนอกแสดงว่าสติเราอ่อนนะมันคือมันอ่อนตัวลงไปนั่นแหละนะทีแรกก็แข็งขันหรอกนะมั่นคงอยู่นะพอสติอ่อนตัวนิดหนึ่งเนี่ยซึ่งใจเราเนี่ยหลวงพ่อบอกเป็นของที่ละเอียดที่สุดเป็นของเล็กที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเท่าใจหรอกที่มันเล็กนี่นะมันถึงรอดออกไปได้ไงมันมีรูนิดหนึ่งเนี่ยนะรอดออกไปได้เลยก็คือสติเราเนี่ยที่มันกั้นไว้เนี่ยอาตมาก็เปรียบเสมือนว่ามันคงจะเหมือนประตูไอ้นั่นน่ะประตูที่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเห็นไหมที่เราเวลาเรานั้นเราดึงลงมาเห็นไหมประตูม้วนน่ะนะแรกก็ปิดสนิทหรอกเห็นไหมพอนานๆไปเห็นไหมประตูมันยกหน่อยมีรูนิดเนี่ยมันรอดออกไปเลยใจเราก็เหมือนกันนะโยมนะสติเราต้องตั้งให้ดีนะหลวงพ่อเน้นหนักนะสติต้องตั้งให้ดีพยายามกระตุ้นให้สติของเราเนี่ยให้มันได้ระดับอยู่ตรงนั้นให้มันมั่นอยู่ตรงนั้นให้มันคงอยู่ตรงนั้นอย่าให้มันอ่อนตัวนะถ้าอ่อนตัวมันรอดออกไปพอรอดออกไปก็เป็นความฟุ้งซ่านอย่างที่เราเห็นหลวงพ่อก็ว่าต้องตั้งสติให้ดีอ๋อเราก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้นี่นะพยายามตั้งสติปลุกสตินะเวลาเราปฏิบัติสังเกตดูเห็นไหมมันเริ่มสับมั่งเริ่มอะไรพวกนี้เนี่ยสติเราเริ่มอ่อนแล้วนะเนี่ยอาตมาค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างเงี้ยนะพอสติเราตั้งได้หลวงพ่อก็ว่าสติตั้งได้แล้วเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งนะมันไม่ออกจริงนะแต่มันหลบอยู่ยังไงแล้วก็ไม่เข้าใจใจมันไปหลบยังไงเนี่ยมันหลบเข้าไปในภวังค์ภวังค์ก็คือถ้ามันหลบเข้าไปภวังค์เราจะง่วงนอนเห็นไหมสังเกตดูมันสลือไม่รู้นะแทนที่มันจะดูลมหายใจมันกลับไปสลึมเหมือนไปหลบอยู่ข้างในเหมือนเด็กที่มันเล่นอะไรกันนะที่เล่นซ่อนหากันอย่างนั้นนะมันหลบอยู่อย่างนั้นนะเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะทำให้เกิดอาการง่วงนอนขึ้นมาเนี่ยต้องแก้ผมหลวงพ่อบอกต้องแก้แล้วก็ต้องมาแก้ไขนะ
พออย่างนี้เสร็จแล้วหลวงพ่อว่าการดูลมหายใจต้องให้มันต่อกันด้วยนะไม่ใช่ว่าดูเข้าแล้วก็ดูออกแล้วก็ไม่ดูอีกไม่ใช่นะต้องให้ติดต่อกันไปให้มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆทางพระเขาเรียกว่าเป็นสันตติก็คือติดต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ขาดช่วงเมื่อเราทำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยหลวงพ่อว่านั่นแหละใจเราเดี๋ยวมันจะรวมละมันค่อยๆรวมลงไปรวมลงไปลมหายใจเราก็จะค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปหลวงพ่อว่าพอมันละเอียดลงไปที่สุดเห็นไหมใจมันก็จะรวมตัวลงไปนี่เวลารวมตัวลงไปแล้วหลวงพ่อก็บอกต้องระวังอีกนะมันจะมีอีกด่านหนึ่งเขาเรียกว่าด่านนิมิตตัวนี้ตัวร้ายนะคนหลายคนไปเข้าใจผิดว่าโอ้พอมีนิมิตเกิดขึ้นนิมิตทางตานิมิตทางหูนิมิตทางจมูกนิมิตทางกายนิมิตทางใจก็มีนะคนไม่รู้นี่ว่าโอ้ฉันสำเร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบางคนไปโผล่นรกเขาว่างั้นบางคนก็ไปเที่ยวสวรรค์นะที่เขาไปเที่ยวนรกสวรรค์ก็ตอนนี้เองตอนที่ใจมันกำลังจะรวมลงเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่ของจริงนะท่านอย่าไปดูนะอย่าไปสนใจมันนะถ้าสนใจพ่อถ้าสนใจท่านก็ไปไม่ถึงความสงบแต่เพราะว่ามันเป็นดอกไม้ริมทางน่ะมัวแต่ชมอยู่นั่นน่ะไปไม่ถึงอ่ะเราก็เลยว่าอ๋อนิมิตนี่เป็นตัวหลอกถ้าถามว่าพ่อแล้วนิมิตมาจากไหนหลวงพ่อก็บอกนิมิตก็มาจากของเก่าที่เราเก็บสะสมไว้นั่นเองไม่รู้สะสมมากี่ภพกี่ชาติละเก็บไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนชาติปัจจุบันก็ยังเก็บกันอยู่นะสิ่งนี้แหละที่จะเวลาใจเรามันกำลังจะสงบเนี่ยนะกำลังจะรวมตัวเนี่ยมันก็จะไปขุดคุ้ยเอาของเก่ามาบางทีก็เป็นภาพดีมั่งบางทีก็เป็นภาพไม่ดีมั่งนะภาพดีบางคนก็ไปเข้าใจผิดนะว่าตัวเองได้เห็นเทวดามั่งได้เห็นนางฟ้ามั่งก็ว่ากันไปนะส่วนภาพไม่ดีเกิดอาการกลัวขึ้นมาปีนั้นอาตมาไปจำพรรษาอยู่ที่บุมแมลงนะมีพระไปจำพรรษาด้วยกัน10กว่ารูปนะปีนั้นก็ปฏิบัติกันอย่างเงี้ยนะปฏิบัติกันไปปฏิบัติมีคนอยู่คนหนึ่งเขาเป็นนปขนะนปขก็คือเป็นทหารเรือนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นหน่วยซิลก็หมายความว่าเวลาลาวเนี่ยลอยคอมาเนี่ยทหารลาวลอยคอมาเนี่ยแล้วก็มาหาข่าวทางไทยเราเนี่ยนะเขาจะต้องไปดักไว้ตรงนั้นนะพอจับได้เขาเอามีดเฉือนคอเลยโยมนะคือพูดฆ่าทิ้งเลยนะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยยกมือไหว้นะขอชีวิตนะแต่เขาก็ปล่อยไม่ได้เขาบอกเขาเป็นทหารเขาทำหน้าที่เขาปล่อยไม่ได้เขาก็ต้องปาดคอแล้วก็ปล่อยให้มันลอยน้ำโขงไปภาพตรงนั้นที่ตัวเองทำอย่างนั้นมันทำบ่อยเกินไปก็เกิดอาการติดตาขึ้นมาก็คือฝังเข้าไปในใจของเรานั่นเองเนี่ยมันเก็บไว้อย่างนี้นะพอเวลาไปทำกรรมฐานใจกำลังจะรวมขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเลยนะมันผุดขึ้นมาแกก็ตกใจทำกรรมฐานไม่ได้จะบ้าออกนี่เป็นของเก่าที่เก็บไว้ทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าปีนั้นหลวงพ่อไปบุมแมลงพอดีเนี่ยก็บอกว่าท่านอย่าไปสนใจตรงนี้เลยมันเกิดก็เกิดไปมันเป็นของเก่าเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกเพียงแต่ดูให้เห็นว่ามันมาก็คือมาแต่ไม่ต้องไปสนใจมันนะถ้าสนใจท่านจะเป็นบ้าพระก็เลยพระองค์นั้นก็เลยเชื่อหลวงพ่อก็เลยผ่านไปได้โยมเกือบจะบ้าแล้วนะโยมนะตอนนั้นนะพอหลวงพ่อไปแก้อารมณ์ให้อ๋อไม่ต้องไปสนใจอาตมาก็จำเลยทีนี้เวลาอะไรเกิดขึ้นมาไม่เราบอกตัวเองว่าไม่เลยนะนักนักปฏิบัตินะเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาบอกไม่เลยไม่ก็คือไม่ดูไม่สนใจไม่อะไรสักอย่างเขาให้ดูลมหายใจก็ดูลมหายใจอย่างเดียวให้มันดมดูไปจนใจมันรวมลงไปนะพอมันรวมเข้ามันก็รวมถึงสมาธินะมันก็จะไปเป็นจุดหนึ่งแค่นั้นเองนะเกิดอาการว่างๆลอยๆอยู่อย่างนั้นสบายสบายร่างกายผ่อนคลายมันมีความสุขนะโยมสุขจากที่มันสงบนั่นเองนะเรารู้ว่าโอ้หลวงพ่อบอกว่าความสงบมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทรงไว้แค่นั้นเองหลวงพ่อว่าทรงไว้แค่นั้นแหละพยายามประคองไว้ให้มันได้อยู่นานๆแรกๆก็แป๊บเดียวก็ออก
มันไม่เคยนะเหมือนคนไม่เคยนะเหมือนเขยใหม่สะใภ้ใหม่งั้นนะยังมีความเหนียมอายงั้นนะไม่เคยนะทีนี้เราก็ต้องทำบ่อยๆหลวงพ่อบอกว่าทำบ่อยๆทำเรื่อยๆนะเข้าไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆนะขยันทำนะพอนานไปนานไปมันทรงได้นานขึ้นนะประคองได้นานขึ้นนะใจที่ไม่เคยสว่างก็ค่อยๆสว่างขึ้นมานะสว่างเหมือนเราเปิดไฟนะเหมือนเรานอนหลับเห็นไหมเรานอนหลับนี่มีคนมาเปิดไฟในห้องแต่เราไม่ลืมตานะมีความสว่างอย่างนั้นนะสว่างโอ้และมันสบายนะเกิดความสงบขึ้นมาหลวงพ่อว่านั่นแหละเป็นเรื่องของสมาธิล่ะแล้วแต่ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำให้มันเป็นที่อยู่ของใจแล้วให้ทำให้มันรวดเร็วขึ้นหมายความว่าการข้าวของเราเนี่ยนะขั้นตอนทั้งหมดนะให้มันรัดรวดเร็วขึ้นนะไม่ใช่ชั่วโมงหนึ่งกว่าจะข้าวได้อย่างเงี้ยนะนั่นก็ช้าไปพัฒนาทำถ้าทำบ่อยๆมันจะข้าวเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วจนชนิดที่ว่าบางทีนะจิตเราเนี่ยหลวงพ่อว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะใช้ได้ให้พยายามทำอาตมาก็ถามแต่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วจะทำไงต่อท่านบอกต่อไปเราก็ต้องมารู้จักพิจารณานะนะเอาใจที่มันสงบนี่แหละนะนะถอนออกมานิดนึงนะพอที่มันจะคิดได้พอมันคิดได้แล้วก็หลวงพ่อว่าอ้าวเราก็มาเริ่มพิจารณาพิจารณาพิจารณาธรรมะพิจารณาขันห้าขันห้าก็ในที่บอกมีกายเวทนาจิตมีกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแต่เราเนี่ยเป็นผู้ที่บวชใหม่นะมันจำยากมันเป็นภาษาบาลีนะหลวงพ่อก็ว่างั้นท่านก็ไม่ต้องจำหรอกเอาแค่ง่ายๆก็พอเอากายกับใจก็พอนะหลวงพ่อบอกงั้นขันห้าเนี่ยรวมย่อลงมาแล้วล่ะผมสรุปให้แล้วล่ะเอาเป็นกายกับใจอาตมาเออง่ายดีเนาะพ่อเนี่ยพอพิจารณากายก่อนพิจารณากายนะพิจารณาเป็นไงพ่อพิจารณาเป็นอสุภะหรือเปล่าหรือว่าพิจารณาเป็นยังไงหลวงพ่อพิจารณาลงพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์ก็คืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะพิจารณาลงพยายามดูร่างกายของเราให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเราก็ไม่เป็นอีกนะก็กลับไปถามหลวงพ่อใหม่หลวงพ่อก็ว่าดูแบบหยาบๆก่อนตอนเด็กเราเป็นยังไงพูดถึงร่างกายนะตอนเด็กเราเป็นยังไงเราจำได้ไหมเอาอาตมาก็ย้อนจำได้ตอน5ขวบ10ขวบเป็นยังไงแล้วก็จำได้แล้ว10ขวบเรามีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น15ขวบเป็นยังไง20เป็นยังไงก็ค่อยไล่ขึ้นมานะมันก็ค่อยๆเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมล่ะตอนเป็นหนุ่มตอนเริ่มแก่ทำงานอีกหน่อยแล้วก็ต้องผมขาวผมงอกนั่นหลวงพ่อว่าดูอย่างนี้แหละเห็นไหมมันเปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนจากเด็กมาเป็นเด็กโตจากเด็กโตมาเป็นหนุ่มจากหนุ่มเป็นวัยทำงานจากวัยทำงานอ่ะจนถึงปัจจุบันนี่เองนั่นแหละเห็นไหมท่านเห็นได้ยังอนิจจังคือมันไม่เที่ยงนะเห็นแบบหยาบๆเห็นแบบกว้างๆงี้ก่อนนะแล้วเราก็ค่อยเข้าใจทุกครั้งอ่ะทุกครั้งก็คือมันทนสภาพเดิมมันไม่ได้นะถ้ามันทนได้มันก็เป็นเด็กไปตลอดมันไม่โตนี่ถ้าเป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มมาตลอดไม่แก่ดินั่นคือทุกขังและอนัตตาล่ะพ่อหลวงพ่ออนัตตาก็คือที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยมันทนสภาพของมันไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงถ้ามันเป็นของเป็นอมตะมันก็ต้องคงทนเออเป็นอย่างนี้นี่เองนั่นคือการพิจารณาเราก็พิจารณาแบบกว้างๆนี้ก่อนหลวงพ่อว่าถ้าพิจารณาเนี่ยคือเราจะเหมือนคล้ายๆเหมือนทดลองดูก่อนของหยาบก่อนนะให้เราพอเข้าใจก่อนแต่พอเข้าใจของหยาบเสร็จแล้วหลวงพ่อว่ามันต้องเห็นด้วยตาในไม่ใช่ตาเนื้อแต่เมื่อกี้เรายังใช้สัญญาจำเอานะยังคาดเดาหรือยังมองสิ่งแวดล้อมมั่งเอามาเป็นประโยชน์มั่งนะมองคนแก่มั่งมองคนหนุ่มมั่งมองเด็กมั่งแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างที่เราพิจารณา
แต่หลวงพ่อว่าต้องเห็นในตาเนื้อตาในไม่ใช่ตาเนื้อตาในก็คืออะไรตาใจนั่นเองต้องเห็นในตาใจถึงจะถูกต้องอันนี้ก็ยากหน่อยเนี่ยเราก็ต้องไปฝึกเอาฝึกให้เห็นตาในให้ได้นะตาในแล้วใครดูล่ะพ่ออาตมายังไม่รู้จักว่าใจตัวเองเป็นยังไงด้วยนะแล้วใครจะดูพ่อตัวนั้นหลวงพ่อก็ใจเราดูแล้วใจเรามาอยู่ตรงไหนไอ้เต้นตุบๆนี่หรือเปล่าหลวงพ่อไม่ใช่ไอ้เต้นตุบๆมันคือร่างกายเห็นไหมเวลาเราสวดเห็นไหมเกศาโลมาเกศาผมทั้งหลายเนี่ยที่เราสวดกายคตาเห็นไหมมันจะมีหัวใจด้วยนะเห็นไหมหัตถ์ไทยก็คือหัวใจแสดงว่าหัวใจเต้นตุบๆไม่ใช่ใจอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วจะรู้จักได้ยังไงอ่ะพ่อหลวงพ่อว่าท่านไปยืนนะยืนจงกรมเนี่ยพอยืนจงกรมเนี่ยนะยืนนานๆพอยืนนานไปแล้วเนี่ยสัก10นาที20นาทีสังเกตดูมันจะปวดที่ฝ่าเท้านะถ้าเรายืนจงกรมเราจะเห็นนะยืนจงกรมแล้วพอปวดฝ่าเท้าปุ๊บเนี่ยมันเหมือนหลวงพ่อก็บอกว่าให้แยกกายแยกจิตนะไอ้ตัวที่มันปวดเป็นเรื่องของกายตรงฝ่าเท้าเราเนี่ยเห็นไหมเวลามันปวดมันร้อนขึ้นมาเนี่ยคนยืนน่ะแต่ไอตัวที่ดูอยู่ข้างบนเหมือนมันไม่คนก้มดูน่ะอันนั้นคือใจอาตมาเลยเข้าใจโอ้กายก็คือไอที่มันปวดๆน่ะเวทนานะมันเกิดมาจากกายเพราะกายเรายืนกดทับนานๆเนี่ยนะก็เกิดอาการปวดส่วนใจเป็นตัวที่เหมือนอยู่ข้างบนแล้วก้มดูนั่นเองอาตมาเลยจับว่าอ๋อใจเราเป็นอย่างนี้คือจับใจตัวเองได้นะโยมจับใจตัวเองได้ไหมเนี่ยนักปฏิบัติต้องจับใจตัวเองได้เพราะเราจะเอาใจตัวนั้นแหละไปดูกายแล้วเอาตัวนี้แหละไปรักษาทั้งหลายแหละไปรักษาไม่ให้ใจตัวเองออกไปข้างนอกก็ตัวที่ดูอยู่นั่นเองเพราะนั้นเนี่ยพระทางพระป่าหรือถ้าพระทางสายป่าเขาถึงเรียกว่าผู้รู้ไงโยมเคยได้ยินไหมก็คือตัวนี้เองนะตัวที่มันดูอยู่นั่นแหละที่มันรู้ว่ามันปวดนั่นแหละแต่มันคนละตัวกับที่ปวดนะโยมถ้าเราแยกอย่างนี้ได้เราจะรู้จักแยกกายแยกใจได้ไอตัวไปทำดูก็ได้นะคืนนี้นะโยมใครในชั้นชิกนะไปยืนนานๆนะให้รู้จักใจตัวเองนะเพราะปกติเนี่ยเราบอกว่าใจเราก็ไม่ค่อยรู้มันอยู่ตรงไหนนะรู้มันอยู่ในกายแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไม่รู้ลักษณะมันรู้แต่ชื่อเขาบอกมีกายเนี่ยพอจะเข้าใจอยู่นะแต่ใจเนี่ยน้อยนักคนที่เข้าใจได้แต่เราก็ว่ามันอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่มันมีลักษณะยังไงเรายังไม่รู้แต่รู้จากชื่อเฉยๆนะแต่พอเราไปยืนนานๆเนี่ยที่อาตมาบอกเนี่ยแล้วก็พยายามหัดแยกนะตัวปวดนั่นเป็นเรื่องของมันเป็นเวทนาที่มาจากกายนะก็คือเท้าเรายืนนานๆกดทับนานก็ปวดส่วนใจที่มันก้มดูหรือที่มันอยู่ข้างบนอยู่นะตัวนั้นน่ะคือตัวผู้รู้หรือว่าใจเรานี่ถ้าเรารู้จักกายแล้วก็รู้จักใจนะโยมนะการปฏิบัติของเราจะง่ายขึ้นหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยก็ไปพิจารณากายแล้วก็พิจารณาใจเท่านั้นแหละเมื่อตีกายให้แตกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ต่อไปพิจารณาใจให้เป็นอนิจจังอนุขังอนัตตาได้บอกเรื่องทั้งหมดก็จบหลวงพ่อพูดเงินนะการปฏิบัติทั้งหมดก็จบแค่นี้เองไม่รู้จะทำอะไรอีกแล้วอาตมายกมือท่วมหัวสาธุพ่อเลยนี่แหละนักปฏิบัตินะเราต้องพยายามทำอย่างนี้นะนี่คือครูบาอาจารย์นะท่านสอนเราบอกเรานะถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะนะเราทำไม่เป็นหรอกนะงมโคงอยู่นี่แหละนะเขาว่าทางนู้นดีกว่าไปเขาว่าทางนี้ดีกว่าไปเนี่ยนะเอาไปเอามานะวันเวลาล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ไม่ได้สักอย่างนะผลสุดท้ายก็อะไรหมดลมหายใจหมดชาตินี้ไปเพราะนั้นคนเราเนี่ยต้องตั้งตรงนี้นะให้รู้แนวทางการปฏิบัติว่ามันมีกายกับใจเท่านั้นนะเมื่อพิจารณากายได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ทุกอย่างก็จบนะเนี่ยอาตมาก็ได้
มาจากหลวงพ่อสนองนะพระหลวงพ่อสนองท่านบอกไว้นะเป็นแนวทางไว้ให้เรานะเป็นแผนผังไว้ให้เรานะค่อยๆเดินตามที่ท่านบอกนะถ้าใครทำตามได้ที่ท่านบอกก็เป็นบุญมาวาสนาบารมีของคนคนนั้นนะถ้าคนไหนก็ยังทำไม่ได้ก็จะเป็นเชื้อหรือเป็นการสะสมบารมีที่จะต่อเชื้อยอดไปข้างหน้านะอาตมาว่าทุกคนน่าจะใส่ใจในคำสอนของหลวงพ่อสนองเพราะท่านนะก็ทำให้เราดูแล้วนะกตัญญูท่านก็แสดงให้เราดูแล้วนะกรรมฐานทั้งหมดท่านก็อธิบายหรือแสดงให้เราดูแล้วเห็นไหมตัวนี้ใครไปอยู่ในโบสถ์ใช่ไหมท่านก็เห็นแล้วว่าท่านกระดูกท่านก็เป็นพระธาตุไปแล้วนะถ้าใครไปกราบพระบรมสารีริกธาตุในโบสถ์ก็จะเห็นอยู่นะที่หลวงพ่อเขาใส่ไว้นะพ่อปรินทร์เขาใส่ไว้ในโถในโบสถ์นั่นนั่นก็แสดงว่าเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่ท่านพูดนั่นเป็นของจริงนะเป็นของที่เราควรเดินตามเป็นของที่เราควรปฏิบัติตามเมื่อใครปฏิบัติตามแล้วก็แล้วแต่บุญญาวาสนาบารมีของแต่ละคนที่จะทำนะเมื่อทำได้ก็อนุโมทนาสาธุเมื่อทำยังทำไม่ได้ก็ค่อยๆเก็บสะสมไปทีละน้อยละน้อยอาตมาก็หวังว่าอนาคตข้างหน้าก็ย่อมจะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ญาติโยมตั้งใจทุกท่านทุกคนวันนี้ก็สมควรแก่เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนานะเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อสนองก็ดีนะด้วยบุญกุศลอันนี้อาตมาก็ขอให้อำนวยอวยชัยนะให้ญาติโยมทั้งหลายคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคิดไปการปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีโอกาสดวงตาเห็นธรรมคิดไปทางโลกแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางนะขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงสมหวังทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์รัชตะอิสโรวัดสังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเรียนเชิญนะคะท่านตัวแทนท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายพาดรายแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณจุธามาศมีสมบูรณ์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุข้าพุทธไหวค่ะต่อไปค่ะพุทธไหวไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณรับพิพันธ์รักคงค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุใครรับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะต่อไปญาติโยมก็รับพรนะเวลาพระขึ้นยัตถาก็คิดถึงนะบุคคลที่เราจะแผ่เมตตาให้แผ่ทุนบุญสุขุศลไปให้เวลาพระขึ้นสัพพีก็ให้เป็นการรับพรเข้าสู่ตัวเองนะยะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังวจิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปเมวัสมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนดุสังกปังขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาจันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราบไปสัพพโรโควินาศตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเต
เตภววันตรายุอันตรายามิกทันทุขีติคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังอุทาปัจจายโนจัตตาโรธัมมาวาทันติอายุวันโนทุกขังพลังพรตีประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ด้วยประการและชนีแลพระวันทุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันทุสาพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านตาพระพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ต้องขอน้อมกราบในความเมตตาค่ะจากพระอาจารย์รัชตะอิสโรวสังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีสาขาวสังฆทานค่ะเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะที่ถือบัตรค่ะทั้ง8ท่านนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวมอบบัตรให้คุณประชาค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน7นะคะมีการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งณลานธรรมสังฆทานนะคะในช่วงเวลา 21:00 นถึง 22:30 นพระครูประภาสุตาคมหลวงพ่อวิลาประภาโตเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะต่อจากนั้นพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนเมตตาแสดงธรรมและการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะพระอาจารย์คำนึงมัทโวเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะข้าต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะการสวดพระภิธรรมดำเนินสืบเนื่องไปตลอดนะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพค่ะซึ่งคืนนี้เป็นคืนที่1383แล้วนะคะค่ะสามารถติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะคะที่0811001285ค่ะ0811001285ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึงเวลาค่ะ 16:00 นของทุกวันค่ะในโอกาสนี้เชิญชวนชายไทยผู้มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะร่วมในโครงการบรรพชาจำพรรษานะคะที่วัดป่ามุจรินทร์พุทธกยาประเทศอินเดียนะคะก็เปิดรับสมัครจะปิดรับสมัครในวันที่15มิถุนายนค่ะติดต่อที่พระครูไวยิกาคิมเคมาจาโรหมายเลขโทรศัพท์0924563599ค่ะท่านยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะข่าวต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาตัณหาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรธสันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุข้าท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเพื่อเตรียมตัวรับพรค่ะค่ะสำหรับข้อสมาธินะคะที่จัดขึ้นณสำนักสงฆ์ป่าแดงค่ะก็เชิญชวนทุกท่านร่วมข้อสมาธิเจริญสติปัฏฐาน4นำปฏิบัติโดยพระอาจารย์บัญญัติกิตติโกนะคะแจ้งความจำนงได้ที่08
086-001-3838ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทราขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติการที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังทอยตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปะเมวัตเมชันโตยงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนดุสังกปาพอความดำริทั้งปวงยังเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอาทาติเมอากาติเมยาติมิตาสะขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาบุเพกตมนุตตรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเบตานมัทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังดิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักขินาทินาต่อทักขินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรตังหิตายะตถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยะทิธัมโมใจยังนิทัสสิโตยะธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมนุปปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโตเมอิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยการได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตลตาทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์การได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสัพเพยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดมวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโสติภวันตุเต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญ